ปอกหูอายุ61ปีเนาะปวดหลังไหล่ปวดเข่าซ้ายซ้ายไม่ได้ยินสะโพกปวดปวดเท้าเท้าเนี่ยบวมบวมตอนแรกแล้วทีนี้ไปซื้อรองเท้าอันนี้ก็แข็งหมดแล้วพยายามมาใส่ตอนนี้ก็ปวดอยู่ใช่ไหมปวดตรงไหนปวดหลังปวดหลังขึ้นคอนขึ้นคอข้างขวาดีก็ออกเขาเนี่ยเป็นมาเขาซ้ายบวมเหรอให้เปิดให้แม่มันบวมมันบวมอยู่นี่มันไม่บวมแต่มันโอ้มันติดแพทย์แผนไทยตรวจแล้วกระดูก C6 C7ไปทางขวา T4 T5ไปทางขวาออกมาเลยนะมายืนข้างหน้าอาจารย์มาทางขวา L3 L5ไปขวากระดูกผิดรูปทรงหมดเลยเขาบอกกระดูกเคลื่อนหมดเลยเป็นสาเหตุให้ปวดทั้งนี้ขึ้นคอมันก็ดึงเส้นดึงอะไรไปเนี่ยตามหลักแพทย์แผนไทยนะเห็นไหมเหม็นมากไหมเต็มเลยเนี่ยโรคกินโรคออกมาก่อนเลยเนี่ยอ่ะทุกคนไม่ได้แรงมากไปตรวจมาเอ็กซเรย์มาใช่ไหมไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจตรงเลยใช่ไหมตรงนี่หมออาจารย์นี่ไม่ใช่หน้ามันจากกระดูกคดหมอแต่ว่าพวกนี้ไม่มีทางมีแต่แบบไอ้นี่ก็มาช่วยตรงแล้วใช่ไหมตรงค่ะอาจารย์ตรงแล้วกระดูกตรงแล้วมันเจ็บใช่ไหมเจ็บตรงสะโพกเดี๋ยวจะเอาผ้าปูมาดูที่แล้วกระดูกตรงแล้วตอนนี้กระดูกตรงแล้วจะต้องดูหัวเข่าก่อนไม่ดูหัวเข่าดีขึ้นไหมคุณต้องนั่งจับอธิษฐานเอาเอนเนอร์จีลงบวมช่วงนี้นี่มันเท่ากับข้างนี้แล้วเนี่ย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 ตอนเปิดมาหนีเขาข้างที่จะบวมเขาข้างที่ปกติคุณต้องเอามือหนีจับตรงข้อเนี่ยเอนเนอร์จียังกองอยู่เรียนถามค่ะตอนนี้บวมลดลงไหมคะตอนนี้ของใครนิดนึงนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขาขวาลดบวมเยอะหรือยังไม่หมดคือจะต้องจับต่อเนาะลดบวมขาซ้ายขาขวาเนาะใช่ไหมเห็นชัดนะคุณลูกแล้วของเท้านี่ก็ดีขึ้นอันนี้ดีขึ้นอันนี้เหี่ยวลงเท่าเท่ากับตรงนี้เนื้อเท่ากันนะคราวนี้ยายลุกขึ้นเดินสิค่อยค่อยเดินเดินกลับไปกลับมาค่อยค่อยเดินยายค่อยค่อยเดินเบาลงไหมเบาเบาบ้างไหมจะเริ่มเบาคือถามว่าจะให้มันนั่นแหละเวลาเท่านี้มันต้องแบบที่จะมาให้มันต้องพอมาล้างพลังงานลูกออกมาเป็นระบบซึ่งเปิดรอบต่อไปคือมีนาคมปีหน้านั่นไม่ได้เป็นยังไงครับไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าตอนนี้เดินได้เริ่มดีขึ้นแล้วเพิ่งบำบัดผ่านไปประมาณ20นาทีมั้งนี่อาการบวมลดลงเนาะทั้งเข่าทั้งเท้าแล้วก็รู้ไหมกระดูกเคลื่อนที่เดินได้คล่องขึ้นคือกระดูกเราก็ที่เลยแหละเพราะว่ามันเคลื่อนมันเป็นร่วมปวดเลยรู้สึกมันเจ็บๆมันเดินขัดดีเป็นนานๆขัดแล้วมี